ไม่ต้องเดือดเดี๋ยวเราเนี่ยเก็บผ้าไปเรียบร้อยทางท้องถิ่นไม่ว่าอบจ.เทศบาลอบต.นะครับกำลังเดือดร้อนข้อเสนอที่ครั้งที่แล้วที่เข้าไปเสนอระดับก็เสนอตอนนี้เราก็ร้อนจริงๆนะครับก็เป็นมติสามข้อมังคุเหมือนกันที่เราใส่ชุดดำวันนี้นะครับซึ่งเราก็รอวันที่28จะนัดรวมตัวอีกครั้งนะครับที่ทำเนียบแล้วก็ที่รัฐสภานะครับเพื่อพี่น้องประชาชนที่เราเรียกร้องเนี่ยเรียกร้องให้ทำตามกฎหมายที่กฎหมายเขียนไว้